지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 아, 저 상금이 대충 얼마나 되나요? 스퀴드 게임 끝. ครบ ใน 3 นาที. คำเตือน เนื้อหา ต่อไปนี้ มี สปอย หนักๆ ถ้า พร้อมกัน แล้ว ต่อเลยครับ이건 게임일 뿐입니다. 게임의 규칙만 잘 지키면 약속된 상금과 함께 무사히 이곳을 나가실 수 있습니다. 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다. 게임을 거부하는 참가자는 탈락 후 처리된다. อ้าว เริ่มจับเวลาเป็นเรื่องของซองกีฮุนที่ยากจนมากแถมยังติดพนันอีกและในเย็นวันนั้นเองเนี่ยก็มีชายคนนึงมาเสนอเกมให้เขาที่สถานีรถไฟครับ Squid Game เมื่อเขาตัดสินใจจะเข้าร่วมนะครับเขาก็ถูกพาไปเล่นเกมแรกครับก็คือเกม AEIOU เล่นไปเล่นมาครับชายคนแรกถูกกำจัดครับหลายๆคนสติแตกแล้วก็ตายไปเกินครึ่งครับในเกมแรกทั้งหมดกลัวกันนะครับเลยตัดสินใจที่จะออกจากเกมครับจากนั้นซองกีฮุนเนี่ยก็ได้รู้ว่าอีกไม่นานเนี่ยลูกจะไปต่างประเทศแล้วนะครับแล้วแม่ก็ดันเป็นเบาหวานอีกเลยจำเป็นที่ต้องใช้เงินจำใจต้องกลับไปเล่นเกมนั้นใหม่ก่อนที่เขาจะกลับเข้าเกมไปเนี่ยได้มีตำรวจมาถามเรื่องเกมครับผมเพราะว่าพี่ของเขาเนี่ยก็ไปเล่นเกมนี้แล้วก็หายตัวไปเลยครับเมื่อเข้ามาในเกมครับเขาก็
คุณตาโออิวนัมและนักเลงจางด็อกซูครับส่วนตำรวจก็ได้ทำการสะกดรอยตามมาครับผมฮวังจุนโฮครับเขาได้ปลอมตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมสำหรับเกมที่2เนี่ยเป็นเกมแกะน้ำตาลซึ่งตัวเอกทุกคนเนี่ยก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะด้วยการเลียแต่ก็มีนักเลงคนนึงนะฮะที่สู้กลับครับและบังคับให้พนักงานเนี่ยถอดหน้ากากออกนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยเขาก็ตายอยู่ดีครับและเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยก็โดนเหมือนหัวหน้าหน้ากากนะฮะฆ่าครับแต่ก็มีผู้เล่นคนนึงครับเขาเป็นหมอครับผมเขาจะทำการผ่าตัดอวัยวะให้กับเจ้าหน้าที่ครับให้เอาไปขายแลกกับรายชื่อเกมถัดไปนะครับในคืนนั้นมีการฆ่ากันนิดหน่อยนะครับผมแล้ววันต่อไปเนี่ยก็ได้ไปเล่นเกมชักเยอะกันครับเมื่อจบเกมเนี่ยหมอที่ไปผ่าตัดก็ไปผ่าตัดเหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ดันไม่รู้ครับว่าเกมต่อไปจะเป็นอะไรก็เลยทำการฆ่ากันเองและจบที่หัวหน้าหน้ากากนะครับฆ่าทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยหัวหน้าหน้ากากหรือฟอนแมนในเรื่องนะครับได้รู้แล้วว่ามีตำรวจเนี่ยมาแฝงตัวอยู่นะครับเขาเลยได้ให้ทำการออกตามล่าในเกมที่4นะฮะแต่ก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับจนเกมที่4จบเกมที่4เนี่ยคือเกมลูกแก้วครับโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะมีลูกแก้วคนละ10ลูกนะฮะจะต้องทำยังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายนึงหมดและตัวเองจะเป็นผู้ชนะครับซึ่งก็นะครับพระเอกคู่คุณตาครับผมเซบยอกคู่เพื่อนสนิทของเขานะฮะอาลีนะครับคู่กับซังวูนะครับและตัวเอกที่รอดก็คือซองกีฮุนเซบยอกแล้วก็ซังวูครับทั้งหมดได้ไปเล่นเกมสะพานกระจกครับผมซึ่งเล่นเกมนี้เนี่ยก็จะมีแขก VIP มาดูด้วยนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่3ตัวเอกนะครับที่รอดมาได้นะครับแต่เซบยอกเนี่ยก็ดันถูกซังวูฆ่าก่อนที่เกม6เริ่มนะครับผมและฟอนแมนก็ออกตามล่าตำรวจคนนั้นอย่างจริงจังครับเมื่อเจอเขาเนี่ยเขาก็ได้รู้ทันทีครับว่าคนนั้นเนี่ยคือน้องชายของเขาและทำการยิงน้องชายของตัวเองเนี่ยทิ้งลงน้ำไปและในเกม6เนี่ยพระเอกก็ชนะไปครับเมื่อพระเอกออกมาครับก็มีเงินเต็มบัญชีตามที่ได้สัญญากันเอาไว้และแม่ของเขาก็ตายครับผมเขาได้ไปเจอกับโออิวนัมที่ห้องส่วนตัวครับผมและรู้ว่าเขาเนี่ยคือผู้สร้างเกมจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปเจอกับคนที่ขายตรงเกมนี้ให้เขาครับเขาได้ไปเอานำบัตรของคนที่โดนขายตรงนะครับแล้วก็โทรหาเขาก่อนเครื่องบินที่จะบินไปหาลูกเนี่ยขึ้นซึ่งก่อนเครื่องบินจะขึ้นเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจครับผมไม่ขึ้นเครื่องบินครับและเรื่องก็จบครับคือบินกิลต์คือทั้งสินันจะจูบกันคนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน Squid Game ซีซั่นต่อไปจะมีอีกไหมหรือว่าจะไม่มีแล้วคอมเมนต์กันมาให้ด้วยนะครับและยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่ามีข่าวไหนน่าสนใจตอนซีซั่น2ประกาศเปิดตัวแล้วเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคงหมดเวลาของผมลงแล้วนะครับมาเจอกับผมทุกวันเสาร์ที่นี่ที่เดียวครับ Putty P Channel ครับ